อาหารเทียงมื้อนี้มันลาบปลาตองอันนี้เป็นปลาตองมาแต่งน้ำเงินมันเป็นปลาตองมาแต่ปักซีปลาตองเราไม่เฮ็ดลาบแบบอันปักซีบุได้ใส่มะเขือบุได้มุกมะเขือใส่หรือว่าพอมะเขือใส่แบบไทยเวียงจันทร์ตัวนี้มันลาบดิบสำหรับคนมักดิบให้มากินซุปกับไปคั่วกันบ่กล้ากินดิบซอยหอมปลุกไส้ด้วยหนังปลาตองโยงใส่ทั้งข้างเมื่อวันก็มาบินอ้อมเราจะกินน้ำคนก็ยากเมื่อวันก็ยากได้กินปลาแดกดิอันนี้ต้มปลาตองที่ว่ามันมีหัวมันหรือก้างมันที่ว่าเหลือที่ว่าเขาขูดเอาเนื้อปลามาเห็ดลาบใส่หอมใส่ดอกหอมบัวแล้วก็มาเกลนใส่แต่เกลือกับน้ำปลาบ่ได้ใส่ปลาแดกเพราะย่ามันเหม็นตัวต้มมีแต่ตัวลาบนี่เด้ได้ใส่ปลาแดกกินกับข้าวเหนียวสุดยอดเลยเอามาคุยเอามาจ้ำใส่กับลาบเนาะแล้วก็ตรงนี้ผักกระเดาแล้วลวกมาเรียบร้อยผักกระเดาแล้วก็ผักกระดูนผักกระเดาผักกระดูนแล้วก็ผักขาวทองสำหรับคนมักคนบ่มักก็บ่กินส่วนหลายก็มะเขือแล้วคนมักมะเขือหวานไผก็มักแล้วก็ผักสะเม็ดเด้พอได้กินบ่ออนบ่แก่ปานไหนมันออนหลายมันก็คุ้มแก่หลายก็กินยากเด้บางวันมาบินตอมสิไล่น้ำไล่น้ำไล่ตื้นน้ำบางวันมาบินตอมนะ